กราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระครูภาวนาวิเทศกราบนมัสการพระครูวิเทศสันติคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาลสิปาทีโปกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้รายการตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมินะคะก็มาถึงครั้งที่190แล้วนะคะอีกไม่กี่ตอนก็จะถึง200ตอนแล้วนะคะที่พระอาจารย์ท่านได้ทำหน้าที่นะคะให้ธรรมะมาตลอดเลยแล้วก็มีเรื่องราวดีๆตั้งแต่แดนพุทธภูมิธรรมะจากพระไตรปิฎกแล้วก็เรื่องราวดีๆจากผลการปฏิบัติธรรมและก็มีเรื่องราวที่เราจะได้ฟังกันเพื่อเป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนนะคะในฐานะของชาวพุทธและก็เป็นวิชาชีวิตที่สำคัญด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่พระอาจารย์ได้เล่าเรื่องเปรตนะคะที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ว่าขี่ม้าอาชาในนะคะแล้วก็มีรัศมีกายที่สว่างไสวมีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้เกิดจากผลบุญอะไรนะคะซึ่งท่านก็ได้อธิบายไปแล้วแล้ววันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของผู้ที่ยังไม่รู้นะคะอย่างเช่นพระราชานะคะที่ยังไม่รู้เมื่อพระองค์รู้แล้วจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์นะคะก่อนที่จะไปพบกับพระอาจารย์นะคะก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่มาฝากเช่นเคยนะคะเรายิ่งไม่อยากได้อะไรเราก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการไม่คาดหวังว่าจะเห็นอะไรเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเราทำใจหยุดนิ่งเฉยเฉยแค่นั้นเองเรายิ่งไม่อยากได้อะไรเราก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะคะอันนี้ก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่นะคะที่ให้ไว้สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้นะคะเราก็จะได้เข้าสู่เรื่องราวดีๆนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวดีๆก็ขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการส่งรูปถ่ายการปฏิบัติธรรมนะคะท่านั่งสมาธิของเรานี่พร้อมชื่อนะคะที่จะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในรายการในกินเนสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดนะคะที่จะเป็นการสร้างภาพที่ดีงามกระแสที่ดีงามเข้าไปสู่ชาวโลกนะคะอยากให้ทุกท่านนี้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์มีส่วนร่วมนะคะส่งภาพนั่งสมาธินะคะจะส่งมา2-3ภาพก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้ใบประกาศด้วยนะคะเป็นโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนะคะเป็นประวัติเกียรติประวัติอันงดงามว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการสร้างภาพดีๆสร้างกระแสดีๆไปสู่จิตใจของชาวโลกเพราะสันติภาพภายนอกนี่เกิดจากสันติภาพภายในนะคะสันติสุขภายนอกนี่เกิดจากสันติสุขภายในนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะให้ทุกท่านนะคะถ้าเข้าลิงก์ได้ก็เข้าลิงก์ถ้าไม่สะดวกก็ส่งภาพถ่ายมาพร้อมชื่อนามสกุลที่อยู่นะคะซึ่งพี่น้องที่ผู้ประสานงานก็จะโหลดให้นะคะนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวดีๆวิธีพ้นนรกนะคะเป็นอย่างไรกราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอนอบน้อมมหาภูยนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงกุฎเทพมุนีพระผู้ปราบมารถวายของกุลพเทลานุเทระเพื่อส่วนมิตรที่เมตตาอินดูเข้ามาในรายการตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิทุกลูกเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรผู้ฝักใฝ่ในการฟังธรรมในการสร้างบารมีสาธลูุกหลานหลวงปูค่่ะหลวงพ่อ นะคราวที่แล้วนี่ถึงไหนแล้วนะถึงพระราชาค่ะเพประรราตไชด้าบอกค่ะเปรตได้บอกเป็ดเปรตได้บอกให้พระราชาเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะเห็นผลของบุญจริงๆนี่ให้พระองค์อเนี่๋ยอไปทําบุญใช่ไหมคะนะเป็นเออนะคเอ่ะตรงนี้ก็ไปทําอะไรบ้างน่าสนใจนะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะทางภายเนอะเราต้องสั่งสมบุญให้เต็มที่เนาะทำให้ใคชร่บค่ะเลยนะบุญกิริยใชวั่ตถเจุ้าค่สะิบนะทานศีลภาวนาย่อลงมาที่สําคัญหัวใจสําคัญคือการปฏิบัติทําให้ใจหยุดนิ่งนี่แหละสําคัญที่สคุ่ดะนะค่ะเพราะว่าพอพ้นจากอัตภาพความเป็นมนุษย์ไปแล้วเนี่ยดูเปรตนี่ดิภูมิเทวดาเปรตเนี่ยรู้วิธีการนะแต่ว่า
ถ้าไม่มีคนทำบุญอุทิศให้ก็ยังคงเป็นชีเปลือยอยู่นั่นแหละต้องมีเนื้อนาบุญด้วยเนาะต้องมีใคช่นค่ะตม้ีองคมนีทมำบนุุญษย์ให้แล้วก็ใช่ทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญแล้วอุทิศให้จริงจะได้ทั้งที่ตัวเองก็รู้วิธีการว่าเออเนี่ยถ้ามีอุทิศได้นะเออใช่มัในช่จ้ะค่ะเนาะมันเนี่ยถ้าไม่มีกายมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปรอให้ใครมาทําอุทิศให้เราหรอกทําเองเลยนะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทําสั่งสมไว้นะพระสมเด็จเจ้าพระองค์ถึงจะบอกว่าสัพพะปาปะสะกะระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงนะกุศลสูสัมปทาการบำเพ็ญกุศลถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทัปปนังการกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสสว่างโปร่งอยู่ภายในเนี่ยแหละเออเปรตตัวนี้เนี่ยได้ข้อคิดหลายอย่างนะภายเนาะในส่วนใทชี่่เป็นจ้ะบคุ่ะญก็มีในสค่ว่นะที่บาปเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เจตนาด้วยแค่หยอกล้อเล่นกับเพื่อนแต่ว่ามันทําความเดือดร้อนให้เขาอายเนี่ยนะเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่นะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือตรงเนี้ยเป็นคําถามที่พระราชาถามทองพายถามค่วะ่าก็ท่านเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปขนาดนี้ทำไมมาเป็นชีพเลยพระราค่ชะาถามฮะพระราชาถามเนี่ยที่ถามบอกว่าได้ม้ามายังไงทําไมมีค่ะรัศมีสว่างทําไมมีกลิ่นหอมเนี่ยคแล้่ะวทําไมมีเสื้อผ้าใส่นะก็เลยบอกเนี่ยบอกเออนี่นะแม้ไม่ได้เจตนาเนี่ยก็มีผลนะมีผลแล้วจริงๆจะว่าไปบุญที่ลูกเทวดาหรือเปรตทําเนี่ยก็เป็นบุญเล็กน้อยนะจะว่าไปเนี่ยถึงได้มาอยู่ในค่ะภูมิเทวดานั่นเองนะแต่ถ้าเรารู้เป้าหมายชีวิตเราตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทําให้เต็มที่เต็มกําลังเนี่ยนะเราไปพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเนาะวงบุญที่เศษด้วยเนาะนะเจ้เอาาค่อะงค์ที่จะไปที่ฝุดแห่งธรรมนี่แหละนะจะได้ไปอยู่กับเหล่าผู้มีบุญนะเพื่อเรื่องสร้างบารมีให้เต็มที่ค่ะทีนี้คราวที่แล้วเรามาค้างอยู่ตรงนี้นะบอกว่าเออถ้าท่านปรารถนาอยากพิสูจน์ให้เห็นกับตาจริงๆเนี่ยให้ไปทําบุญกับพระรูปหนึ่งพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ชื่อว่ากัปปิตกะเถระนะกัปปิตกะเถระเนี่ยเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้มีชื่อเสียงใหญ่โตไม่เป็นที่รู้จักด้วยความที่ท่านมักน้อยสันโดษชอบสงบสงัดแล้วก็แสดงธรรมอยู่ในกลุ่มของท่านเท่านั้นเองนะกลุ่มเอฟซีท่านน่ะถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันนะเออก็จะแสดงธรรมอยู่ในกลุ่มของท่านเฉพาะแต่ว่าเทวดารู้เทวดารู้เพราะว่ากลิ่นศีลกลิ่นของพระอรหันต์เนี่ยขจรกระจายไปทั่วเลยเทวดาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเทวดาจะไปห้อมล้อมท่านนะเทวดาห้อมล้อมท่านแต่มนุษย์เนี่ยไม่ค่อยรู้จักท่านไม่เคยรู้จักว่าท่านไม่ธรรมดานะทองพายนะองค์นี้รู้ไหมค่ะเป็นหนึ่งในชดินสามพี่น้องและบริวาร1,000อืก็เรียกว่าเป็นมหาเถระชุดแรกๆเลยชุดแรกเลยค่ะชุดแรกเลยแล้วก็นะพระองค์มาโปรดชดินคนพี่ก่อนค่ะขยาอะไรนะอุลุเวลกัสอุปลุะเวลากัสปะคซึ่่ะงอุลุเวลากัสปะเคยตั้งความปรารถนาไว้สมัยพระปฐมมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอให้เป็นพระอรหันต์ผู้เลิศทางด้านมีบริวารมากที่สุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระหนึ่งในอนาคตเนี่ยหลังจากบรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ก็สถาปนาไว้ในตําแหน่งนี้น่าสนใจนะแล้วก็พระองค์ก็แสดงอาทิตตปริยยสูตรที่ขยาศีสะท่านกัปปิตกะเป็นหนึ่งในจํานวน1,300และที่สําคัญน่าแล้วก็ที่สําคัญคือว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กับใครเอ่ยพระอุบาลีเถระผู้เจเ้ปา็นคเ่ละิศทางด้านพระวินัยโอ้โหนี่จะเห็นว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะค่ะไม่ธรรมดาเลยแล้วท่านไปอยู่ดูเนี่ยเมืองนี้ถ้าแปลภาษาไทยก็เรียกเมืองลิงฟ้อนลำอ่ะท้องพายกัปคป่ะิกัจฉะกัปปิกัจฉาก็ปิกาชาชื่อเมืองนะเป็นเมืองคคล่้ะายๆเป็นตำบลอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะของไวสาลีไวสาเจลี้าเป็นคเ่มะืองหลวงของวัดชีแหวนนวัะชีค่ะกันวัดชีแล้วก็ไวสาลีเป็นเมืองหลวงนะแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆเป็นตำบลที่อยู่ห่างถามว่าทําไมจึงไปอยู่ห่างไกลแบบนั้นท่านเฉลยแล้ว
ตอนที่พระราชาไปหาใช่ไหมโอ้คม่ะหาบพิตรอาตมาและหมู่สงฆ์เนี่ยนะพยายามมาอยู่ไกลจากเขเดตือรดาชร้อฐนาพนวกขอพงระพรระาองค์ชเนีา่ยเพราะว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยพระองค์เนี่ยอะไรนะอ่ะโอ้โหแรงลึคก่ะเยอะถือคบ่ะาทมาก็บาทแตกเนี่ยค่สะบงมาสบงขาดสังคติมาสังคติขาดหลุดลุ่ยอย่าว่าแต่พระค่เะลยคนตาบอดถือไม้เท้ามาก็โดนท่านทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าพระราชาพระองค์เนี้ยอัมพะสักกะเป็นผู้ไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีนะนรกสวรรค์มีไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขำขำสนุกสนุกฮะไม่ได้คิดจะเบียดเบียนนะทางภายนะไม่ได้คิดจะอารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณเปรตตัวนี้แหละก็แกล้งเพเหืม่ืออนนเยก้ัานเเพลื่ยอนนะอเอาผ้าคไป่ะซ่อนแล้วนะอันนี้ก็ประมาณขำขำนีโ่อแ้หละอันนนี้ะหยอกแรงไปหน่อยนะคะหยอกกับหยพอระกแรงไปหน่อยหยอกพระอรหันต์นี่แบบไม่ธหยรรมอกดาเลยหลอกหยอกแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นพระอรหันต์หรือยังแต่ว่าอันนี้แหละค่ะหลบมาอยู่ชายแดนนะเมืองกับค่ะกะปิกะปิกัจฉาเนี่ยกะปิกัจฉาค่เะนี่ยลิงกะปิแปลว่าลิงฮะกัจฉาค่ะฟ้าลอืำลิงมคงอารมณ์ดีนะแถวนั้นก็อากาศดีค่ะ นะอาหารการกินสมบูรณ์ลิงมาฟ้อนลำมันก็ตั้งเป็นชื่อเมืองนะฮะกะปิกัจฉานะก็พระนั่นก็ถามว่าเออมหาบพิตรพูดตรงๆนะนะไม่เคยปรากฏว่ามหาบพิตรจะทําบุญทําทานแม้แต่น้ํามันสักหยดหนึ่งจากปลายยอดหญ้าเนี่ยก็ไม่คเค่ะยมาบริจาคทานคราวนี้ฉะไหนเลยจึงจะนําผ้าแปดคู่มาถวายไปเห็นอะไรมาไปได้ยินอะไรมาลองเล่าให้ฟังหน่อยสินี่แหละก็เลยเล่าเรื่องเปรตเนี่ย เล่าเรื่องเปรตเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอโทษขอโพยบอกว่ายอมรับผิดนะนี่เป็นบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตยอมรับผิดแล้ทว่าวน่าก็ฉลาดไม่ได้มีเจตนาคือยังสัตว์เชื่อหรือยังยังไม่เชื่อนะคยัง่ะไม่เชื่อสงสัยไงถึงได้เอาผ้ามาถวายนะแต่นี้พอถวายผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นเลยนะถึงจะเริ่มเชื่อแหละทีนี้เริ่มเชื่อความเชื่อนั้นมาพร้อมกับความฮิริโอตปะทองพายกลัวสิ แล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะมีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามว่าแล้วทำไมพระราชาท่านเนี้ยนะอัมพะสักคาระเนี่ยจึงไปอยู่ที่ริมกำแพงเมืองในเวลาค่ำคืนแล้วไปเจอกับเปรตนะไปสนทนากับเปรตคือมีอยู่คราวหนึ่งนะพระราชาท่านเนี้ยนะเกินไปหน่อยแล้วนะตรงนี้นะใกช็่เจ้าค่ะเวียนประทักษิณในเขตในเมืองแล้วก็ไปเห็นหญิงคนหนึ่งงามมากเปิดปันต่างออกมาจากชั้นบนน่ะก็สายตาปิ้งกันพอดีเกิดปฏิภัทธ์เกิดรักนะพระราชาเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความที่กษัตริย์ไวยชาลีเนี่ยเขามีสามัคคีธรรมนะจะไม่ข่มเหงรังแกผู้หญิงจะไม่ใช่ว่าถูกใจแล้วจะไปเรียกตัวเข้ามาได้เลยนะก็เลยให้ทศไปสืบดูก่อนว่ามีสามีหรือยังลูกเต้าเหล่าใครค่ะนะก็บอกมีสามีแล้วสามีแล้วก็เลยหากุศโลบายนะกำจัดสามีเขาก่อนนะก็เลยไปเรียกตัวก็มาบอกให้มาเป็นทหารรับใช้อยู่ในวังไอ้ค่สะามีภรรยาสวยนี่ก็ดึกตุ้มตุ้มต่อมต่อมเคยรู้จักพระราชามาก่อนนะพี่มขีอเหนะตพุี่แนข่อนอนเลยนะมีเหตุแน่นอนนะก็ต้องมีเหตุแน่นอนเลยนะก็เลยระมัดระวังตัวเองก็ไม่อยากไปแต่ว่าขัดคําสั่งไม่ได้นะคําสั่งพระราชามาเนี่ยก็ไปอยู่ในพระราชวังอยู่2-3 วันนะทีนี้ปรากฏว่าถึงวันเลเล่ิากเงลายมยามดีนะว่ายังไงฮะพระราชาสั่งให้บุรุษหนุ่มคนเนี้ยนะซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงที่อยู่บนบ้านที่ได้เห็นนั่นนะให้ออกไปหาดินสีอรุณคือออกไปนอกเมืองมันจะมีบ่อน้ำนู้นน่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3 โยชน์ไหมจากตัวกำแพงเมืองไปเนี่ย3 โยชน์ในโยชน์ถึง16 กิโลเมตรนะไปด้วยเท้านะก็ไปแล้วก็ให้กลับมาให้ทันนะไปแล้วให้กลับมาให้ทันไปเอาดินสีอรุณที่บ่อน้ำนั้นมาแล้วก็บัวแดงนะบัวสีแดงปทุมรัตน์นะรัตตะนะนะไปเอามาให้พันก่อนปิดเมืองนะนี่คือคำสั่งพระราชาถ้ามาไม่ทันถือว่าขัดคำสั่งประหารชีวิตโอ้โหหาเรื่องหาเรื่องหญาาเตริื่หนอุง่มชาควนนีเม้ียเอาเขาแล้วนึกอยู่แล้วนะค่ะเอาไปก็ไปรีบไปนะโอ้รีบไปแล้วก็
ได้ยินกิตติศัพท์คือถ้าไปเขตนอกเมืองอ่ะนอกกำแพงเมืองก็รกชัดใช่ไหมมันก็จะมีพวกอมนุษย์เนี่ยที่บ่อน้ําเนี่ยก็ล่ําลือกันมาไม่มีพวกอมนุษย์อยู่มีพวกยักษ์พวกอะไรเนี่ยได้ทําอันตรายต่อตัวเองได้ต่อคนที่ผีผลามเข้าไปเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทําไงเวอร์เดินวนรอบสระน้ําเนี่ยเดินไปก็หน้าเศร้าก็บ่นไปเลยมันเราไม่ได้มีความผิดของเราเลยปรากฏว่าอมนุษย์ที่อยู่ตรงทางภายจะเป็นคบุ่ญะของเขาด้วยนะเออเอามนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เห็นไอ้เจ้ามานุ่มหนุ่มคนนี้มันวิ่งมันวนรอบบ่อน้ําใหญ่เนี่ยนะไม่ยอมลงไปสักทีนึงก็เลยถามพนุ่มนะคือแปลงมาเป็นคนนะพนุ่มมาทําอะไรที่นี่ล่ะมาทําอะไรมีทุกข์อะไรเหรอคือเกิดจิตเมตตาขึ้นมาดีนะทองพายเนี่ยนะใครทําหน้าที่กัลยาณมิตรมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งหลายแผ่เมตตาอยู่เนืองๆเนี่ยเวลาเราประสบเหตุอะไรเนี่ยจะมีคนมาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทุกครั้งไปนี่ก็เหมือนกันนี่ไม่ใช่คนด้วยมนุษย์ยังอยากจะช่วยเหลือเกิดเมตตาดูขึ้นมายังไงไม่รู้นะหนุ่มนี่ก็บอกเล่าให้ฟังหมดเลยเนี่ยผมภรรยาผมนี่นะพระราชาจะหาเรื่องผมให้นี่รีบไปเอาดินเดียวรู้ให้กลับให้ทันนะแล้วภรรยาก็สั่งในทวารบาลด้วยนะให้ปิดประตูเมืองเร็วนะวันนี้นะต้องขายนะรีบปิดประตูคนะ่ะวันนี้นะเออปิดประตูแล้วนะแล้วก็ยักษ์ก็มนุษย์ก็เลยบอกเอาไปเอาเลยไปอนุญาตนะก็เลยได้ไปเอาดินเสียรุนเอาดอกบัวมาแล้วก็รีบกลับมาจะด้วยความที่เขาไปตามลมหรือยังไงก็ไม่รู้นะคือยังไม่ถึงเหตุจะต้องตายนะไม่มีวิบากกรรมทางด้านเนี้ยนะค่ะคือมันเป็นกรรมที่ร่วมกันมาที่ต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนกันว่าเป็นเหตุให้พระราชาจะได้มาเจอเปรตนะเขาก็เลยไม่โดนประหารนะก็กลับมาทันกลับมาทันเนี่ยในประตูเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลา6 โมงนะในประตูค่ะเห็นเจ้านี่วิ่งมาแต่ไกลแล้วก็รีบปิดพระราชาฝากเอาไว้คืนให้มันเข้ามาเดี๋ยวตัวเองเดือดร้อนก็เลยรีบปิดไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้มันก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดผมมาทันผมมาทันไม่สนใจแหละนะเอาหัวไว้บนบ่าตัวเองก่อนนะหัวคนอื่นเอาไว้ไมค่เ่ปะ็นไรนะปิดประตูเป็ดเรียบร้อยทำไงล่ะเราก็อุตส่าห์รีบไปรีบมาทันนะหันไปหันมาอ้าวไปเจอไอ้มานพหนุ่มคนหนึ่งที่มันโดนเหลาเสียบอยู่ท้าพายมคัน่ะอยู่นอกกำแพงเมืองถูกเหลาเสียบประจานอยู่ใช่ไหมค่ะมันก็ไม่มีใครเป็นพยานเนี่ยนะคว่่าะตัวเองมาทันนะให้นายทวารบาลก็ไม่สนใจแล้วก็ปิดเขาก็อ้างได้ว่าเขาไม่ได้ยินเขาไม่เห็นได้แต่ไอ้เจ้าคนโดนเหลาเสียบอยู่เนี่ยมันเห็นนะนะก็เลยบอกว่าเออท่านขอร้องเลยเถอะนะช่วยเป็นพยานให้ผมหน่อยผมมาทันพยานนี่สำคัญในทองพายเนาะเจ้าค่ะวันอาสาฬบูชาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็ได้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอนุสรณ์สถานหลวงปู่นะที่นั่นก็มีสักขีพยานว่าการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ขึ้น15 ค่ำเดือน 10ที่วัดโบสถ์บนบางกูเวียงเนี่ยท่านได้บรรลุทางสายกลางนะเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในตนซึ่งมีอยู่เข้าถึงได้จริงนะแต่ว่าถ้าหลวงปู่ยังไม่มีสักขีพยานผู้ที่บรรลุตามเนี่ยมันก็พูดยากนะจะไปพูดให้ใครฟังนะเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่ไปเทศน์สอนครั้งแรกที่นั่นนะวัดบางปลาได้ข่าวว่าประมาณ2 เดือนมั้งนะไปอยู่ที่นั่นนะแล้วก็แนะนําการปฏิบัติทำให้รู้จักศูนย์กลางกายแล้วก็มีพระมีทั้งพระทั้งโยมที่เข้าถึงเป็นชุดแรกนี่ถือว่าเป็นสักขีพยานของวิชาธรรมกายของการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางสายกลางเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยภายในนี่ก็เหมือนกันในกรณีนี้เนี่ยช่วยเป็นพยานผมผมจะตายโดยพระราชากดหัวแน่นอนเลยส่วนไอ้เจ้าคนนั้นมันก็บอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าเลยนะจะตายตอนไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยโดนเหลาเสียบอยู่เนี่ยนะจะตายวันตายพรุ่ง5 นาทีเนี่ยจะตายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่าเลยอย่าเอาผมเป็นพยานเลยนะแต่ว่า
เอาอย่างนี้สิตอนประมาณเที่ยงคืนน่ะนะจะมีเปรตขี่ม้าตัวงามมาเลยนะแล้วก็มาเหาะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแล้วก็จะมาพูดทุกวันเลยชีวะโพชีวะเนี่ยชีวะชีวะเนี่ยเจ้าหลานรักเจ้าจงมีชีวิตรอดต่อไปเถิดการมีชีวิตอยู่นั้นเลิศประเสริฐนักเนี่ยท่านเอาเปรตเป็นพยานโอ้โหน่าสนใจนะเออเอาเปรตเป็นพยานแล้วจะเปรตจะมคา่แะน่นอนเลยมาแน่นอนมาทุกคืนนะมาแน่นอนนะเดี๋ยวคืนนี้ท่านมาก็เลยรอนะพอถึงกลางคืนเปรตก็มาเลยนะเนี่ยเปรตตัวนี้แหละนะขี่ม้ามาแล้วก็ชีเปลือยใช่ไหมนะกับเจ้าลันรักเจ้าคนมีชีวิตรอดต่อไปเถิดทำไมคือตรงนี้ก็เป็นคือเราอย่ามองข้ามแต่ละช็อตเรื่องนี้นะค่ะทุกสตอรี่เนี่ยมีข้อคิดมีอะไรให้เราได้เห็นตลอดนะเออในขณะที่หลานของเขาเนี่ยโดนเหลาเสียบแบบนั้นอ่ะ จะนั่งก็ไม่ได้จะนอนก็ไม่ได้จะไปข้างหน้าไปข้างหลังจะไม่ได้เลยโยนโดนเสียบอยู่อย่างนั้นน่ะจ้าค่ะนะข้าวก็กินไม่ได้น้ำก็กินไม่ได้แต่เปรตตัวนี้บอกว่าเจ้าหลานรักเจ้าจงมีชีวิตรอดต่อไปเถิดการมีชีวิตอยู่นั้นเลิศประเสริฐนักทองพายมันเลิศตรงไหนโดนเหลาเสียบเลยนะทรมานค่ะคือถ้านอนอยู่บนกองเงินกองทองแข็งแรงสุขภาพคด่ีะมีสมบัติมีรถสปอร์ตให้ค่เอะอต้องมาบอกมีชีวิตต่อไปเถอะเดี๋ยวเราไม่ต้องมาบอกก็อยากจะมีชีวิตอยู่แหละค่ะนะแต่โดนเหลาเสียบเนี่ยเปรตมาเฉลยให้ฟังว่าอือืมมเจ้าคค่ะือการถูกทุกข์ทรมานแบบนี้ไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งในพันของความทุกข์ทรมานในนรกค่และ้วไอ้เจ้าหลานของเขาเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เอ้ยนี่กับตอนนี้ตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันนิค่สะัยขี้ขโมยโอ้อโหทินาทานาเวรมณีถ้าตายไปนนีะ่ตกนรกแน่คือก็ตายไปเนี่ยเปรตก็บอกชคัด่ะเลยว่าตายไปตกนค่ระกแน่ๆแล้วอตืกนรกนี่มันมยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุคเน่ีะ้ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะยังเป็นมนุษย์อยู่มีโอกาสแก้ไขได้นี่แหละจะมาถึงตอนนี้แหละวิธีพ้นนรกนี่แหละนะไม่ใช่พ้นแต่หลานคนเดียวนะที่โดนเหลาเสียบนะค่ะพระราชาเองก็ตุ้มต้มต่อมต่อมใช่ไหมโอ้โหเกียรติประวัติเยอะเลยนะทั้งแกล้งพระแกล้งคงตาบอดแล้วนี่นะไปจะไปหาเรื่องจะฆ่าสามีเขานะแล้วคจะ่ะเอาภรนรี่ยาหนเขั้กามาเลเป็นยมเหสีนะอันนนี้ี่หนอัีกกเลยหนักอีกนะค่ะเออดีที่มาเจอเปรตมาได้มาถามมาทักทายกันก่อนนะคที่ะนี้ปรากฏว่านี่คือเป็นคําตอบพอเช้ามาเนี่ยที่คําถามว่าทําไมพระราชาจึงมาอยู่ในกะริมกําแพงเมืองนั่นน่ะพอเช้าค่ะมาเนี่ยเปิดประตูเมืองปุ๊บชายหนุ่มคนนี้ก็รีบเข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็ไม่สนใจแล้วนี่ขัดคําสั่งเอาไปประหารชีวิตนะก็บอกเดี๋ยวก่อนมหาราชมหาราชก็ผมมาทันนะก็ผมมาทันเมื่อวานนี้แหละมาทันคแ่ตะ่ว่าประตูปิดเร็วนะแอบกระซิบบอกนั้นก็พระองค์สั่งให้ปิดแล้วว่าปิดแล้วก็คือปิดแล้วแต่ว่าผมคมา่ะทันจริงๆมันตามเวลามันยังไม่ปิดนะแต่ปิดก่อนพระราชาก็บอกว่าแล้วเจ้าจะรู้ได้ยังไงหลอกแล้วมีพยานหรือเปล่าล่ะก็เลยบอกมีพยานนะพยานพระราชาก็บอกไม่อยู่นี่นอกกำแพงเมืองจะมีพยานเหรอมีค่ะพยานเป็นเปรตเออเป็นเปรตนะขอให้พระองค์เนี่ยส่งคนที่ไว้ใจพระองค์ไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดเนี่ยไปกับหม่อมฉันนะเขาจะมาที่ริมกำแพงเมือง นะแล้วผมอ้างเนี่ยเป็นสักขีพยานนะที่กำแพงเมืองพระราชาก็บอกเปรตมีเหรอเนาะทองพายถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ยมีคนบอกว่าจะพาไปดูเปรตไปดูไหมอยากดูไปไหมไปค่ะเออจะไปให้ดูไปไคป่ะดูนางตะเคียนอไยปากดูเห็นค่ะมีเบื้องลับแลมีบางบทไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูไปเห็นแน่ๆเลยนะพระราชาก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละไปพิสูจน์ไปเองเลยไม่ต้องไปให้ใครละไปเองเลยแล้วจะได้ถามซักถามด้วยมาเพราะว่าอย่าลืมนะพื้นฐานคือไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปนะไม่เชื่อว่ามีจริง
นะและไอ้หนุ่มคนนี้ดันไปอ้างเปรตเนี่ยได้อ้างใครก็ไม่รู้แหละนะต้องไปพิสูจน์นี่เป็นเหตุให้พอคืนนั้นน่ะพระราชาก็เสด็จมาด้วยตัวเองแล้วก็มาเจรจากันทีนี้ก็เรารู้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนแหละนะเออชายหนุ่มคนนี้เป็นมายังไงถึงไปเอาดินเสียรุนนะคนหลานที่โดนเสาเหลาเสียบอยู่เนี่ยเป็นยังไงพระราชาเนี่ยเป็นมายังไงถึงมาอยู่ตรงนี้จึงได้มาคุยกันได้เปรตเป็นครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรให้นะพอได้คุยกันบอกว่าโอเคเรื่องหลานเนี่ยรู้ละแต่เราถามเรื่องของท่านนะฮะเปรตก็อนุญาตเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้เคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าพระองค์เคยไม่เชื่อคำของหม่อมฉันมาแต่ครั้งนี้เชื่อว่าพระองค์จะเชื่อคำของหม่อมฉันไม่เชื่อตอนไหนไม่เชื่อตอนที่ไอ้หลานคนนี้ที่เป็นเหตุที่มาโดนเหลาเสียบเนี่ยมันไปขโมยของเข้ามาน่าจะเยอะแหละนะแล้วก็เอามาทิ้งเอาไว้ในบ้านของลุงที่เป็นเปรตเนี่ยก็เป็นร้านค้าใช่ไหมเออเอาของที่ขโมยมาทิ้งหลักฐานเอาไว้ในบ้านของลุงแล้วปรากฏว่าทหารเขาก็ตามมานะพอตามมาก็เห็นหลักฐานอยู่ในที่บ้านของลุงนะด้วยความที่ลุงก็คงจะรักหลานเนี่ยด้วยนะค่ะลุงจะรักหลานด้วยก็เลยโดนทีแรกก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่ขโมยเขาไม่ได้เป็นขโมยเพราะว่าพื้นฐานลุงนี่เป็นคนดีนะเป็นคนมีศีลมีธรรมใชเป็น่คนประพฤติอ่อนน้อมไม่โกรธไม่พูดจาไพเราะชื่นชมคุณธรรมความดีคนอื่นนะแต่ว่ามันจนด้วยหลักฐานจำนวนด้วยหลักฐานก็เลยยอมรับแทนหลานไปนะเพราะเหตุนี้เนี่ยลุงผู้เป็นเจ้าของร้านค้าโดนตัดหัวอ๋อโดนตัดหัวก็เลยมาเกิดเป็นเปรตจริงๆคือไม่ใช่เปรตมาเกิดเป็นภูมิเทวดาแต่ด้วยความที่วิบากคือส่งผลไล่กันมาเลยฮะบุญที่ทำถนนหนทางสร้างสะพานเอากระโหลกโคไปมาส่งผลเป็นลุกเป็นภูมิเทวดานะแล้วก็มีม้ามีอากาศมีกลิ่นหอมมีอะไรล่ะรัศมีสว่างแล้วก็วิบากกรรมที่ไปแกล้งเพื่อนเอาเสื้อผ้าไปซ่อนก็เลยเป็นชีเปลือยนะมาส่งผลทีเดียวตรงนั้นแหละนะก็เรียกว่าเปรตก็ถูกเพราะเปรตแปลว่าผู้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ผู้ตายไปแล้วค่ะนะคจ่ะะเป็นเทวดาชั้นไหนเขาก็เรียกเปรตได้เหมือนกันนะนะก็อันนี้ที่มาที่ไปหมดแล้วเนาะนะทีนี้ค่ะสรุปเรื่องสำคัญนะพอพระราชาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะนะยังไม่เชื่ออยากพิสูจน์นะก็เลยถามว่ามีวิธีการพิสูจน์ไหมที่จะทำให้ท่านมีเสื้อผ้าเนี่ยนะเปรตบอกว่าตัวเองไม่เคยทำบุญด้วยเสื้อผ้ามาก่อนอันนี้เหตุที่หนึ่งทำให้ไม่มีเสื้อผ้าสองแกล้งเพื่อนเอาไว้สองอย่างมาประกอบกันนะจริงๆถ้าเกิดว่ามีบุญเคยทำบุญด้วยเสื้อผ้ามาก่อนนะไอ้วิบากกรรมอันเนี้ยมันเป็นวิบากกรรมที่ไม่ได้เจตนาแรงอะแค่ขำๆอะมันจะไม่ส่งผลหรอกนะแต่ด้วยเหตุที่เสื้อผ้าไม่เคยทำมาเหมือนกันเลยทองพายค่ในะพระนี่นะเคยสังเกตไหมทำไมบางองค์อะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยขอบวชจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทานการบวชให้ค่ะเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเอาเรากล่าวดีแล้วปุ๊บเลยสวมจีวรสวมปุ๊บเหมือนบวชมา100 พรรษาค่ะนะเหมือนบวชเป็นพระมหาเถระนะแต่ไม่ใช่แก่งอมนะยังหนุ่มยังแน่นแต่ว่าโอ้โหราศีสง่าราศีจับแต่ทำไมบางท่านก็บรรลุธรรมเหมือนกันนะบางท่านเป็นถึงพระราชานะบรครุ่ะธรรมนะแต่พอขอบวชพระศาสดากลับถามหาว่าเออมีบริขารหรือยังมีบริขารครบไหมแล้วก็ไม่ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ค่ะเออจริงๆถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยอย่างพระยศะเนี่ยถามว่าคม่ีะบริขารไหมไม่มีนะพอเดินจากบ้านมากลางดึกใช่ไหมย่ำรคุ่ง่ะนะวุ่นวายเนาะขัดข้องเนาะเดินมาป่าอิสิปตนไทยมานั่งฟังธรรมเสร็จปุค๊บ่ะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนะอนุปปพิกถาอริสัตถ์สี่แล้วก็พระองค์ก็ประทานการบวชให้ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์โอเคอาจจะอยู่ในนักบวชอยู่แล้วค่ะนะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข้า
กาสาวะนะก็ประธานการบวชให้นะพระยศใครต่อใครนะเนี่ยเออหลายคนเลยค่ะเหมือนกันเลหลยายทั้งภายรูปเลยค่ะนะเหมือนกันลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะใครไม่เคยถวายไตรจีวรบริขารของพระมาก่อน ในสังสารวัตรหรืออาจจะถวายแต่มันไม่หนาแน่นมากอ่ะมันน้อยเกินนะเพราะเราต้องเกิดมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่างน้อยต้องแสนกัแบสนกับอเ่จ้าาค่ะเป็นอย่างน้อยจึงจะมีบารมีที่จะเป็นพระอรหันต์ได้นะเจ้าค่ะก็น้อยมากนะเมื่อแม้บรรลุธรรมได้ประสบพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสมบทาอ๋อเพราะนั้นนี่อย่าประมาทนะนะบุญทั้งหลายทำให้ถึงพร้อมนะกฐินที่จะถึงนี้ก็ใกล้วันเวลานะเป็นกาลค่ะทานเป็นบุญใหญ่เป็นคือสาระสำคัญคือผ้ากฐินแต่ว่าบริวารของกฐินเนี่ยคือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตโครงการต่างๆของวัดนะวัดพระธรรมกายอย่างเงี้ยวัดทุกวัดอ่ะนะเจ้าค่ะนั่นแหละก็สำคัญมากแล้วเราเองก็จะได้ถวายผ้านะถวายผ้านี่สำคัญผ้ากฐินสำคัญเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะได้เคยทำบุญกฐินบางชาติเนี่ยไม่ได้ทำเองด้วยแต่ทำหน้าที่กันไปชักชวนเขาค่ะไปชักชวนหาประธานมาเป็นประธานนะประธานก็อธิษฐานระดับหนึ่งแต่เนี่ยอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะด้วยบุญเนี่ยด้วยบุญการทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะเออแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังเองนะโอ้นะไม่ธรรมดานะบุญกฐินเนี่ยเนี่ยวันนั้นต้องเมย์บอกว่าอาจารย์สะสมไปได้41,000เดี๋ยวพรุ่งนี้มัสนาพระธุเติมอีกสักหคน่อ่ยะเอาสักครึ่งหนึ่งโอค้รึ่งเอฟก่อนแลส้วาธุสาธุคด่ะหมดย่ามันนะเออแล้วก็ทําที่โคก่อไป15,000ค่ะนะ15,000นะก็ทำเถอะนะบุญใหญ่ฮะนะนี่ขนาดไม่ได้เจตนาทำแบบนะเห็นคนเดินไม่สะดวกก็เอากะโหลกโคไปทำไปทำถนนยังได้อานิสงส์เป็นมหาชนัยแล้วถ้าเรามีเวลากฐินเนี่ยโหตั้งใจกลั่นใจตั้งใจโบราณโบราณก็จะเอาธงอะไรนะจระเข้เออธงตะขาบไหมที่ไปจองเจ้าค่ะเจ้าอืมเขาก็ต้องไปจองก่อนนะนะเอาไปจองเอาไปแปะเอาไว้ก่อนวัดดุลวัดนี้ว่าเออวัดไหนมีพระ5 รูปขึ้นไปนะจองเขาจะได้มีเวลาเตรียมตัวถึง3 เดือนเลยนะในช่วงพรรษาจะว่าไปก็ต้อง4 เดือนนะพระนะก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะนะญาติโยมเองก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะเนี่ยได้ข่าวว่าพนาวัดเปิดแล้วโอ้ยไปกันจองกันเต็มเวอรใช์พ่ีชเตค็่ะมสวยมาเนากะค่ะสวยเจ้ดา้วคย่ะใช่ไหมเออเจ้กา็ค่ะส่งภาพมาให้ดูกันใหญ่เลยนี่ก็เจ้าหน้าที่น้องทิพย์ที่นี่ก็ไปฮะอนุญาตไปเลยเดือนละครั้งโหนะเออไปเดือนละครั้งนะที่นี่พระก็รอบสายก็นั่งกันเต็มที่นะฮะเมื่อเช้าพระอาจารย์ก็8:30ฉันเสร็จก็ไปนั่งก่อนเลยฮะสาธุล่วงหน้าค่ก่ะอนครึ่งชั่วโมงก็ไปถึง10:4510:30นะก็เช้าสายค่ำนะก็ปฏิบัติธรรมกันนะปรากฏว่าพอไปเนี่ยทีนี้เห็นผลบุญด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมพระราชาอัมพสักขระเนี่ยว่าพอถวายผ้าถูกเนื้อนาบุญปุ๊บอุทิศส่วนกุศลให้ เปรตนั้นมีเสื้อผ้าอาภรณ์งามเลยนะก็รีบกลับมาเปรตก็บอกว่ามหาบพิตรมหาราชนะปล่อยหลานปล่อยเขาเถอะนะมันเป็นกรรมแค่นี้ก็ทุกข์ทรมานแล้วนะมหาราชก็ไปปรึกษาในที่ประชุมนะแล้วก็บอกว่าเราจะปล่อยคนนี้นะก็รีบปล่อยมาปล่อยเสร็จแล้วว่าเออเธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวจะให้หมอหลวงเนี่ยทําการรักษาโดยด่วนเลยรักษาให้ดีที่สุดเลยนะก็ด้วยความที่เขาก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมานะนะคก่ะ็รักษาหายพอรักษาหายเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเห็นถึงภัยของความไม่มีศีลนะด้วยตัวเองมาแล้วนะขโมยขคโ่จะรมาโดนเหลาเสียบเนี่ยนคะ่ะ20 วันได้นะแล้วเปรตลุงยังมาบอกเลยว่าเจ้าหลานรักเจ้าจงมีชีวิตรอดต่อไปเถิดนะการมีชีวิตนั้นเลิศประเสริฐนักรู้ตัวเลยนะหนาวอ่ะ
นะหิริโอตปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปมันเกิดขึ้นอย่างเข็ดแล้วว่าต้องใช้คำนี้เข็ดจริงๆนะขณะยังไม่ตกนรกโดนเหลาเสียมนี่ก็ทุกข์ทรมานแล้วนะแล้วลุงยังมาบอกอยู่โอ้ยถ้าเองแล้วแน่ๆตายไปเองตกนรกแน่ๆเพราะนั้นพอหายจากรักษาหายปุ๊บเนี่ยก็ไปอยู่กับพระกัปปิติกะเถระนี่แหละนะท่านก็แนะนำบอกนี่นะรักษาศีลให้ดีนะวางใจมั่นๆไว้ตรงกลางนะวางใจนิ่งๆตรงกลางสบายๆเนี่ยไม่นานฮะนะหลานซึ่งถูกลงโทษโดยการถูกเหลาเสียบเนี่ยเป็นผู้เป็นหัวขโมยเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ในชาตินี้เลสยาธุนะพ้นนรกไปสหนัึ่จงจเนัางะค์เลยนะนะได้เข้าพน้ินพนพารนกอีไปกแล้หวนึ่คง่ะแล้วก็ไม่ใช่พ้นนรกธรรมดาเข้านิพพานเลยค่ะนะเข้านิพพานชาตินี้เลยนะไม่ธรรมดานะนี่การได้เจอครูบาอาจารย์ดีเนี่ยมันดีอย่างนี้นะนะได้ลุงเป็นกัลยาณมิตรนะเออนะเคยผิดเคยพลาดมาก็ถูกลงโทษละสะสมอะนะแต่ว่าเข็ดหลาบนะเข็ดหลาบพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเคยบอกไว้ว่าอดีตที่ผิดพลาดเนี่ยลืมไปให้หมด อย่าไปย้ำคิดย้ำทำนะนะอย่าไปย้ำคิดย้ำทำแล้วก็อย่าไปเรียกมันมาเคยเจอเหมือนกันพระอาจารย์เคยเจอเหมือนกันใช้มันใช้ให้หมดเวรกรรมมันจะได้หมดไปค่ะ อย่าทีเดียวนะเออมันไม่หมดหรอกเนาะโมมันก็ค่ะคำว่ากรรมนี่คือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจณวินาทีนี้ก็ยังเป็นกรรมที่ผลิตขคึ้่นะมาใหม่ๆตลอดเวลานะแล้วมันมีวิธีการนะพระราชาเนี่ยก็เลยไปถามนะเพราะว่าตัวเองก็หนาวเหมือนกันแหละนะฟังเนี่ยแล้วตัวเองไม่เชื่อมาก่อนเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยทำมาเยอะนะทำเวรทำกรรมมาเยอะก็เลยไปกราบแทบเท้าพระมหาเถระมีจิตใจอ่อนโยนตอนนี้ศรัทธาแล้วนะเชื่อละนะศรัทธคา่ะเชื่อละก็ถามว่าเออพระคุณเจ้าผู้เจริญมีไหมมีวิธีไหมที่จะให้หม่อมฉันให้หม่อมฉันเนี่ยพ้นจากนรกบ้างกลัวเหมือนกันนะกลัวเหเมหื็อนนกัแนล้วค่ะมีไหมมีวิธีไหมค่ะพระอรหันต์กัปปิติกะเถระท่านก็บอกว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่ากรรมเนี่ยถ้ายังไม่ได้เสวยผลของมันเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดไปล่ะมันจะยังคงอยู่นะยังคงอยู่มันเป็นผังเป็นโปรแกรมเป็นเซตโปรแกรมเอาไว้รอวันที่มันจะมาปะทุส่งผลนะนะพคระเ่ดะชพระคุณใช้คำว่าระเบิดเวลาซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมว่าทําอะไรมาข้ามภพข้ามชาตินะมันอยู่มันรอส่งผลอยู่นะแต่ว่าถ้าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ก็มีวิธีการที่จะทําให้มันไม่ส่งผลได้เหมือนกันเออตรงนี้น่าสนใจนะนะถ้าส่งผลก็คือไปอบายนะไปในที่นี้ก็ไปนรกเนี่ยทุกขตินะนะแต่ว่าเออก็ถามพระคุณเจ้าก็บอกว่ามหาบพิตรถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะถ้ามหาบพิตรมีความกลัวต่อออบายภูมิจริงๆและนะแล้วมีความเลื่อมใสจริงๆเนี่ยมหาบพิตรจะต้องตั้งความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้มั่นคงนะต้องไม่มีความคลอนแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยนะเปล่งวาจาเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแค่เปล่งวาจานี้ก็มีอานุภาพแรงนะกล่าวถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยอานิสงส์ก็มากที่จะปิดอบายได้นะอันนี้สเต็ปที่หนึ่งต่อไปมหาบพิตรรักษาศีลให้มั่นคงนะมหาบพิตรอย่าไปฆ่าเองอย่าไปใช้ให้คนอื่นฆ่าอย่าไปเบียดเบียนนะแล้วก็อย่าไปลักขโมยพระราชาไม่มีละนะอย่าไปปึ๊บผิดพระราชาพึงพอใจอยู่ในมเหสีของพระองค์เท่านั้นนะอย่าไปเบียดเบียนหญิงอื่นนะแล้วก็มหาบพิตรอย่ากล่าวคำมุสามหาบพิตรอย่ากล่าวคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อ
มหาบพิตรอย่าเสวยน้ำจันทร์นะให้ศีล5เป็นปกติศีลเถิดแล้ววันพระเนี่ยนะพวกนี้ก็วันพระ8ค่ำวันพระ8ค่ำหรือวันพระใหญ่ก็ตามขอมหาบพิตรสมาทานศีล8เถิดนะพระราชาฟังแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามเลยนะคือคนเราอ่ะถ้าได้ประสบพบกับตัวเองมาอย่างเงี้ยนะจะรู้ละนะจะรู้จะกลัวนะกลัวต่อมรณภัยนะหรือตรงกันข้ามนะเห็นพลานิสงส์ของบุญนะเขาก็จะรักบุญนะปฏิบัติธรรมเคยเห็นความสว่างภายในเนี่ยเคยตกศูนย์รู้จักทางอ๋อมันมีจริงนะก็จะรักการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเชื่อมั่นนะนี่เหมือนกันนะทั้งมุมบวกมุมลบเนี่ยนะเหมือนกันนะถ้าได้ประสบอะไรมาเนี่ยนะกรณีเนี้ยนะประสบมุมลบมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้ฟังแล้วก็เห็นกับตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อมนําหม่อมฉันข้าพเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติให้เข้มข้นเลยนะแล้วก็วัตถุทาน10 อย่างเนี่ยข้าวเสื้อผ้าข้าวน้ําเสื้อผ้าอาหารดอกไม้ธูปเทียนของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอะไรต่างๆยานพาหนะต่างๆจะทําบุญให้มันสะบั้นหันแหลกเพราะขนาดทําเล่นๆมันยังมีผลนะแล้วถ้าเราทําจริงๆตั้งใจทําแล้วก็ทําให้มันถี่หนักๆเข้าไปเนี่ยนะมันจะขนาดไหนโอ้โหนี่เป็นพื้นฐานศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชาอาศัยพระมหาเถระกับปิฏกเถระผู้ชาญฉลาดนะผู้มีวิญญาณครูผู้มีวาจาที่จะแนะจะนำจะบอกจะกล่าวนะให้วางใจตรงกลางนะนี่ทางมาอยู่ตรงนี้นะวันที่อื่นจะไม่เจอทางนะก็แนะนําไปไม่นานทองภัยนะคนะะไม่นานพระราชาลูกนี้จากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกลับมานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะประกาศตนเป็นอุบาสกผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกําลังท่านหนึ่งในไวยสาลีแล้วก็สทีา่สําคัญธุใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปผ่านศีลสมาธิปัญญาวิริยะทัศนะปุ๊บ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 นู่นเลยฮะกายทำโสดาบันนะพิจารณาไตรลักษณ์กระดับ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 นะจนกระทั่งเป็นค่ะพระโสดาบันบุคคลปิดนรกให้ตัวเองได้แบบแม่ดีจังเลยเนสาะาธุใช่แต่ค่จะริงๆพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเขาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึงดวงสว่างเป็นกุลกรรมฝ่ายกุศลดวงสว่างนี่ปิดอบายให้ตัวเองแน่ๆนะปิดอบายให้ตัวเองถ้าเราเข้าถึงองค์พระรัตนตรัยภายในพระธรรมกายภายในเลือกได้ด้วยว่าจะไปพักอยู่ที่ชั้นไหนในระหว่างสังสารวัฏเนี่ยค่ะนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ยังไม่ได้นะฟังจากเรื่องราวเนี้ยอัมพสักขละเปตวัตถุนะฟังจากเรื่องราวนี้แล้วเรายังพอรู้วิธีการว่านอกจากเราจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงแล้วเนี่ยมั่นในพระรัตนตรัยนะเป็นผู้มีศรัทธาอย่าไปกลัวนะมันจะมีบางทีคนสมมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเห็นใครที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในบุญในกุศลทําความดีในบุญในกุศลทําทานทําบุญทําทานเต็มที่เต็มกําลังของเขาเนี่ยมักจะมีคนพูดว่าอย่าไปหลงงมงายศรัทธาหลงคือคำว่าศรัทธากับคำว่างมงายเนี่ยมันฟ้ากับเหวเลยนะคือมันแยกจากกันชัดเจนนะคำว่าศรัทธาหมายถึงความเชื่อเลื่อมใสโดยมีเหตุมีผลนะแล้วลักษณะของความศรัทธาลักษณะของความศรัทธาเนี่ยมี2 อย่างคือมีลักษณะเลื่อมใสกับมีลักษณะแล่นไปตามนี่คือลักษณะของความศรัทธานะค่ะความศรัทธาถ้ามีแล้วเนี่ยสามารถข่มนิวรณ์ได้นิวรณ์เนี่ยจะหมดไปเลยไอ้ความฟุ้งซ่านรำคาญความง่วงเหงาเหานอนความหดหู่กามฉันทะพยาบาทวิกิกิจฉาอะไรเนี่ยใจมันจะใสเนี่ย
พร้อมที่จะเข้าถึงธรรมถ้าเราเลื่อมใสจริงๆนะก็จะเข้าถึงธรรมได้เลื่อมใสพระรัตนตรัยก็เข้าถึงพระรัตนตรัยเลื่อมใสเชื่อมั่นในบุญนะสั่งสมบุญบุญก็เกิดขึ้นเต็มที่นะเลื่อมใสในศีลนะตั้งใจรักษาศีลเนี่ยนะให้มันบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ยอานิสงส์ก็จะเต็มที่ของศีลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญนะอันนี้นะแล้วก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็มีศีลเป็นตัวเป็นเกราะเป็นเครื่องป้องกันนะมีศีลด้วยนะมีศีลเนี่ยจะเป็นเครื่องป้องกันแล้วก็ทําทานนะด้วยวัตถุทานต่างๆเนี่ยนะทําให้เต็มที่เต็มกําลังอันนี้จะเป็นเสบียงข้ามชาติก็เรียกว่าทานศีลภาวนานะทานศีลภาวนาเก็บเสบียงข้ามชาตินี้เป็นวิธีที่ทําให้เราพ้นนรกได้สําหรับปุถุชนคนทั่วไปที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่เข้าถึงดวงสว่างก็ยังไม่ได้เนี่ยนะยังไม่มีเวลาอย่างน้อยเนี่ยนะมั่นคงในพระรัตนตรัยนะมั่นคงในศีลแล้วก็สั่งสมทานบารมีไปนะประพฤติปฏิบัติทำให้สม่ำเสมอไปนะอย่างนี้เนี่ยปิดอบายให้ตัวเองแน่ๆนะแน่ๆเลยนะเนาะแล้วก็น่าจะสรุปเรื่องนี้นะก็ตอนนี้เป็คน่ะตอนจบของเปรตสร้างถนนนะก็ดูนะคนเราเนี่ยแม้ในเบื้องต้นอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ว่าถ้าได้กัลยาณมิตรได้ครูบาอาจารย์ดีนะก็มีโอกาสเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วก็จะบรรลุธรรมในชั้นสูงขึ้นไปได้ด้วยนะแล้วก็บาปทุกชนิดอย่าไปทำนะไม่ว่าจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามอย่าทำเล่นๆก็อย่าไปทำนะมันมีผลแบบเนี้ยนะแล้วก็บุญกุศลใดก็ตามทำให้มันเต็มที่เต็มกำลังเต็มอิ่มเต็มใจเอาให้มันคือค่ะจะได้ไม่ต้องบอกว่าแม่เสียดายเนาะโอ้รู้อย่างนี้คือรู้อย่างนี้ค่ะมันแก้ไขไม่ได้อย่างเนี่ยเห็นไหมเปรตเนี่ยรู้วิธีการทํายังไงให้ตัวเองมีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าทิพย์แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ต้องอาศัยให้คนอื่นทําบุญอุทิศให้ถึงจะได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทําเองเลยนะที่ภูเขาควายเป็นไงบแ้ลา้งวคะเขาก็อาศัยกายมนุษย์ช่วยทีค่ะเพราะว่าเขารู้บุญรู้บาปรู้แต่ว่าทำไม่ได้สมบัติก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าจะเอามาให้มันมาเป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นศาลาการประเรียนเป็นรองรับตัวเองนั่นแหละเพราะว่าพอหมดอายุขัยจากนู่นแล้วมันจะครบ9 ล้านปีแล้ว500 ปีทิพย์เนี่ยนะจะคมา่ะเกิดก็มาวัดของตัวเองนั่นแหละนะแต่ว่าอาศัยกายมนุษย์ค่ะนี่มันต้องช่วยกันนะนะช่วยกันนะช่วยกันระหว่างของละเอียดกับของหยาบนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะทําบุญทําทานแล้วก็อธิษฐานด้วยนะกลับไปที่บ้านเราแล้วก็บอกเอาบุญไปฝากทั้งคนที่บ้านทั้งเทวดาที่อยู่ที่บ้านด้วยนะว่าเราจะทําบุญนู่นบุญนี้นะมาช่วยกันนะฮะแล้วไปอธิษฐานรอบพระเจดีย์นะไปเวียนรอบนะเอวเมสุตังแล้วก็อธิษฐานนะเพราะที่นั่นเทวดาก็มาชุมนุมกันเยอะเลยหรือมีโอกาสไปอินเดียแสวงบุญเส้นทางของพระพุทธเจ้าทุกที่เอาบุญไปฝากเขาแล้วก็ไปอธิษฐานบอกด้วยนะสองประสานงานสำเร็จแน่นอน นะงานสำเร็จแน่นอนนะโอ้ยตอนนคี้่ะเงินกีบแบบเงินเฟ้อเงินค่าเงินเป็ถนูลกาอว่ะใช่ไหมคะใช่เงินกี่ไม่ของก็จะแพงฮะอ๋อนะทีนี้วัดทำวัดป่าธรรมเทพมุนีเนี่ยก็ค่าของค่าอะไรมันก็ขึ้นราคาใช่ไหมขึ้นราคาจากที่ประเมินจากที่งบประมาณอะไรต่างไว้นะแต่ท่านก็นั่นแหละปกไปอธิษฐานกับเจ้าปู่สมบัติเยอะโอ้เจ้าปู่นี่แปลกนะอธิษฐานนี่นะอธิษฐคาน่ะพระเดชพระคุณพ่อเคยพูดคํานี้เหมือนกันนะค่ะได้เท่าที่ขอ
ไม่มีเกินไม่มีขาดพอดคี่ะเท่านั้นเลยจัดบวชมาหลายรอบเลยนะจัดบวชก็อธิษฐาน18 รูปได้คสิ่บะแปดรูปมาบวชคเ่อะอนะขอือมงบประมาณเท่านั้นมาทำนู่นทำนี่ก็ได้เท่านั้นทีนี้มนุษย์เราเนี่ยนะคือถ้ามันค่ยะังไม่ถือปัจจัยอยู่ในมือนี่นะมันไม่กล้าทำเหมือนกันนะทองพายใช่ใช่ค่ะคือมันต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่แบบว่าโอเคไม่งั้นฉันเป็นนี่อยู่นะนะเออก็นะเทวดาทั้งหลายก็ต้องบอกอย่าให้มนุษย์ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเดี๋ยวฉันจะมีจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าช่องค่าช่างค่าอะไรไม่เลยนะเออค่ะแล้วก็แปลกนะมีเขาบอกเออมีการบวชกันด้วยนะในเทวดาบางบทนะนะแต่ว่าพูดถึงอานิสงส์ความแรงของอานิสงส์การบวชไม่ทู่มนุษย์หรอกนะมนุษย์บวชเนี่ย64 กับนะใช่ไหมทางฝ่ายเนาะอานิสงส์หเจก้สาิบสีค่่ะกับบิดาเจม้าาดคา่ะได้ครึ่งหนึ่งผู้อนุโมทนาก็ลดหย่อนลงมาตามความเลื่อมใสความปิติเบิกบานนะแต่ในเขาไม่มีกายหยาบนะเป็นภูมิเทวดานะบางบทรับแปลเนี่ยก็เป็นกายละเอียดนะเขาก็มีการบวชกันนะเออแปลกดีเหมือนกันเนาะแล้วก็มีพระคู่แฝดด้วยนะพายเขาว่ามาค่ะเออเขาก็มันก็คล้ายๆมนุษย์แหละนะก็อยู่ตรคง่นัะ้นแหละนะเอออยู่คล้ายๆมนุษย์นะแต่ที่น่าสนใจคือผู้สําเร็จสิเพราะว่าเป็นผู้มีกายหยาบนะมีกายมนุษย์เนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่นะแต่ว่าสําเร็จนะอาจจะบอกว่ารู้วิธีการผ่านมิติรู้วิธีการเข้าไปในระนาบของเวลาที่มันแตกต่างกันเคห็่ะนช่องทางเข้าไปถึงสามารถที่จะไปนะเช็คอินเข้าไปในภพภูมิแต่มองไปก็เป็นป่าธรรมดานะค่ะมองปกติก็เป็นป่าธรรมดานะหรือเป็นถ้ำเนี่ยเออแต่ว่ามีหลวงปู่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ข้างนอกมองเห็นเป็นเหมือนหินย้อยลงมาแต่ว่าเป็นท่านปฏิบัติอยู่นานเลยนะค่ะแปลกดีเนาะเอาบุญฝากทุกท่านเลยนะสาธุกค็่ะหมดทีเ่วลโคาหรือกยังอคะเนี่ยก็จะอ่อะาไรล่ะได้เวลาแล้วครับกคร่ะะถินวันศุกร์ที่10นี่ก็เป็นภาพที่ค่ะหอสวดมนต์นะครับที่เราอืมใช้บรรอยยาู่กทาุศกวันดีนี้เลยนะนคะะครับอากาศดีต้นไม้เยอะลมรื่คน่ะนะตอนนี้ช่วงนี้สดชื่นมากนะครับนะอันนี้เป็นยามค่ำนะแล้วก็วิหารพบสมบัตินะพระเดชพระคุณหลวงปู่ถือบาตรนะทั้งนี้ก็นะอันนี้เราก็จะเวียนเทียนกันทุกวันพระนะทุกวันพระก็จุดประทีปค่ะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เพิ่งรีโนเวทนะเรือนนอนเสร็จนะเรือนนอนเรือนที่พักของอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่ว่ายังไงก็ไปของวัดใหญ่นะนะ7 วันเนี่ยนะไปพนาค่ะวัดไปเวอร์พีดไปหิมวันนะแต่ถ้าใครก็อยากจะมาวอมๆก่อนนะ3 วัน5 วันวันสองค่วะันนะก็หมุนเวียนแวะเวียนมาได้เลยนะมันเนี่ยโมหาปฏิสบัตวิยธรเรลมยนทะี่คะนี่เนี่ยเห็นเนี่ยสวยบเรลรยยาจากกาเศดิดมีนี่นคะ่ะคนละนะคนแล้ลวะดูเรื่สองูงเลโยปร่คง่ะขึ้นนะฮะจากเดิมค่ดะูเหมือนเตี้ยๆนะฮะทอีืนี้ดูดีมเลยยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ติดม่านให้ยังไม่ได้คท่าะสีแล้วก็ต้นไม้ก็เอาไปปลูกเอาต้นวาสนาไปปลูกให้เอาต้นนู้นต้นนี้ไปปลูกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะปลูกให้เป็นทิวด้านเนี้ยนะด้านริมถนนนะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนี่นี่ก็ไปเดี๋ยวพวกคุณหลวงปู่มาเป็นหลักชัยนะฮะดวงแก้วที่อาจารย์เก่งให้มาถวายมานะ5 ดวงนะเข้ามานะี่ก็ปฏิบัติธรรมกันรอบสายฮะ9 โมงนะถึงสิบโสมางธุ45ปฏิบัติธรรมกัน เอาละพระนี้พระอาจารย์ขออาราธนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายอาจารย์หมู่คณะที่เราได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จะมากน้อยเพียงใดก็ตามขอให้บุญบารมีเหล่านี้ประมูลรวมกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยให้เราเป็นผู้ที่มีกําลังใจสูงส่งในการสร้างบุญสร้างบารมีในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรอย่าได้ตกต่ําในการสร้างบารมีในการสั่งสมบารมีในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้คบหากัลยาณมิตรบัณฑิตนักปราชญ์คนไพร่คนพาในห่างไกลไปจากชีวิตของเรา
ให้ฉลาดในการสร้างบุญสร้างบารมีฉลาดในการสั่งสมบารมีให้ได้สร้างบารมีเต็มที่เต็มอิ่มเต็มกำลังเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์เทวดาทั้งหลายให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพกล่าวเจรจาใดก็ให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสร้างบารมีในการฝึกฝนตนยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเดินทางไปที่ใดก็ให้สะดวกสบายได้รับการต้อนรับอย่างดีในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและให้เกิดมหาโชคมหาลาภตลอดเส้นทางให้ปฏิบัติธรรมสะดวกวางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายเข้ากลางคล่องว่องไวใจมีพลังรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ประเดบคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้เข้าถึงก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาวิชานามกายที่จะขยายสันติสุขภายในและสันติภาพภายนอกไปทั่วโลกให้จงได้ในยุคสมัยของพวกเราจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุค่ะโหกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะวันนี้เรื่องราวสนุกจริงๆเลยนะคะได้สาระและความรู้จริงๆวิธีพ้นนรกนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยแต่ส่งผลยาวนานเลยนะคะหนึ่งถ้าเปรตนะคะไม่ได้พระราชาได้ถวายผ้าเนี่ยก็คงเป็นเปรตอยู่อย่างนั้นเองนะคะแล้วก็หลานของเปรตนี่ก็พลอยได้ผลนะคะได้ผลจากความตายได้ผลนรกก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็คือทําให้เราได้เห็นว่าถ้าเราได้เจอกัลยาณมิตรได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรารอดพ้นดังนั้นการอธิษฐานจิตก็สําคัญนะคะไม่ว่าเกิดภพไหนชาติไหนให้เราได้เจอบัณฑิตนักปราชญ์ได้อยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาก็จะทําให้เราไม่ได้ตกต่ํานะคะเจอเหตุการณ์อะไรก็ขอให้มีกัลยาณมิตรมาช่วยเรานะคะโอ้โหฟังพระอาจารย์วันนี้บอกได้ความรู้มากๆเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะจ้าเดี๋ยวเราจ้จาะได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์อีกในวันศุกร์หน้านะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามในตอนตน่อี่คไุปณอีท่องฟ้านะคทัะ่วไปศรีลังกานะคะยโอม้โหหนิงไปพม่ามาคท่า่นะประหลัดไปเรียนไปพม่ามาโอ้โหจะได้ยฟมังอีเรื่ตอองนนรีา้วอยู่ดีๆไหมคะเนี่ยตอนนี้ยมอีอยู่ศรีลังกาค่จะะกลัโบหวันที่สาธสุี่สาธุค่ะค่ะพากันนนะะคะเราก็ยังท่องไปในดินแดนของธรรมะนะคะในดินแดนเกี่ยวเนื่องด้วยดินแดนพุทธภูมิอยู่นะคะยมพุทธภูมิยมพุทธพรก็ไปอินเดียมาโอ้หน้าฝนแล้สวก็าชธุอบสาอธุุสดคช่ะื่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะสาธุสอาีกธบรุรยาค่กะาศหนึ่งสาธุค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนนะคะทำให้รายการของเรานี้ยืนยาวมาจนถึงจะ200 ตอนนะคะโดยเฉพาะนะคะพระครูภาวนาวิเทศนะคะพระอาจารย์วิรัติมุนิกันโตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสิริก้อนพระครูวิเทศสันติคุณนะคะพระอาจารย์เปเล่ของพวกเรานะคะซึ่งตอนนี้มีภารกิจมากมายแต่ท่านนะคะรักในบุญมากแล้วก็ยังทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สมัยเจ้าคุณหลวงน้ามาเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาลสิปปาทีโปนะคะท่านจะคอยให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมมาตลอดว่าโอ้โหพระอาจารย์สุริยาเก่งจังเลยเนาะอะไรอย่างนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะ